วิภาวีสีทองปิดตำนานสาวหิ้วกระติกแจ้งเกิดเต็มตัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้คมชันลึกของเราครับพาไปรู้จักวิภาวีสีทองหรือว่ามดไพ่ลับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังระเบิดฟอร์มทำแต้มสูงพาสาวไทยประเดิมชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2023ที่ประเทศตุรกีมดวิภาวีถือว่าออร่าพุ่งครับทำคะแนนสูงสุดในนัดที่2พาทีมตบสาวไทยชนะแคนาดา3-0เซตซึ่งมดนั้นรับตำแหน่งตัวตบหัวเสาหรือว่าเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์นั่นเองครับซึ่งเธอนั้นเป็นนักวอลเลย์บอลหญิง1ใน14ผู้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถทำคะแนนได้โดยมดนั้นเธอสูง174ซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่66กิโลกรัมอายุเพียง24ปีเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีกรุงเทพมหานครและจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมดเริ่มเป็นที่รู้จักในปี2016จากที่เธอนั้นได้รับรางวัลแชมป์ไทยแลนด์ลีกกับสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคและก็ได้โอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2017ซึ่งเธอนั้นสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งหัวเสาและก็บีหลังก่อนที่ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกที่ประเทศตุรกีจะถูกเรียกเป็น1ใน14ผู้เล่นที่ถือว่าเป็นอีก1ผู้เล่นที่ได้เข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมลูกยางสาวไทย